วิธีหาเงินจากบิตคัพฟรีๆแบบแพสซีฟเปนคำวิธีที่ผมจะมาแนะนำเนี่ยก็คือการที่เราใช้บิตคัพอยู่แล้วนะครับหรือว่าใครที่ยังไม่มีบิตคัพเนี่ยก็เดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์เอาไว้ใต้วิดีโอนะครับก็คลิกเข้าไปสมัครได้นะครับหลังจากสมัครเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับก็เข้ามานะครับที่เมนูเขียนว่าชวนเพื่อนรับเงินคืน20%นะครับสิ่งที่เราจะทาก็คือเราก็นําลิงก์ของเราเนี่ยนะครับไปให้เพื่อนสมัครและพอเพื่อนสมัครปุ๊บเนี่ยทุกครั้งที่เขาเทรดเนี่ยเราก็จะได้เงินแคชแบ็กครรนืนนะครับ ซึ่งนะครับตอนนี้เนี่ยคริปโตในประเทศไทยก็เหมือนกับอยู่ในช่วงเพิ่งเริ่มต้นนะเพิ่งมาบูมเพราะว่าตอนนี้เนี่ยทุกคนเริ่มตระหนักแล้วว่านะครับคริปโตเนี่ยมันมีความจําเป็นยังไงนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยทุกคนก็จะต้องเข้ามาศึกษานะครับแล้วก็เข้ามาทดลองใช้ซึ่งกระดานเทรดอันดับหนึ่งในประเทศไทยเนี่ยก็คือบิตคัพนั่นเองนะครับและนี่ก็คือยอดเงินนะครับเจ็ดร้อยสิบห้าบาทนะครับก็คือชวนเพื่อนมาสี่พันกว่าคนนะครับเจ็ดร้อยดูอาจจะไม่มากนะครับแต่นะครับมันจะมากขึ้นเรื่อยๆนะครับถ้้้าาากวว่่คนนนนนนีีีเเเยยยยยืััตตรรบอ แล้วนะครับแล้วก็เริ่มซื้อนะครับ ตอนนี้เนี่ยในตลาดก็อาจจะอยู่ในช่วงขาลงนะครับต้องบอกไว้ก่อนว่าตลาดคริปโตเนี่ยมันมีขึ้นกับลงนะครับเป็นผันผวน,ผนเป็นธรรมดาบางคนอาจจะไม่เคยชินนะครับเวลาล่วงแรงๆอะไรเงี้ยนะครับก็มันเป็นสิปีที่ผ่านมาเนี่ยมันก็ขึ้นแรงลงแรงแบบนี้เลยนะครับสำคัญคือเรารู้แล้วแน่นอนว่านะครับยังไงอะ่ะบล็อกเชนคริปโต NFT นเอฟทีมตาเวิร์สต่างๆเนี่ยปฏิเสธไม่ได้แล้วว่ามันจะต้องมาแล้วมันจะต้องอยู่ในชีวิตเราแล้วนะครับบิตคัพเนี่ยก็ต้องเป็นส่วนหนึ่งนั้นเนี่ยเราจะหาเงินจากไอการแนะนําเพื่อนเนี่ย ได้อย่างไรบ้างโดยผมใช้เครื่องมือวิเคราะห์ตัวนี้นะครับก็คือ s r e p นะครับผมวิเคราะห์ว่าบิ t ค u ับเนี่ยคนที่เข้ามาเนี่ยนะครับเขาเข้ามาต่อเดือนเนี่ยประมาณ8 0 0 0 0นซึ่งหมายความว่าไงนะครับก็คือเนี่ยเยอะมากๆแล้วมันก็กราฟเนี่ยมันก็พุ่งขึ้นผมจะลองวิเคราะห์ว่าแล้วมีคนเข้ามาที่เขาค้นหาด้วยคําว่าอะไรเพื่อที่ว่าเราจะได้ไอเดียนะครับซึ่งนะครับผมก็ได้ไปวิเคราะห์มาครับผมไปหาว่าคนที่พิมพ์ค้นหาเนี่ยเข้ามาในบิ t ค u ัเนี่ยคำว่าวิธีเนี่ยนะครับเขาค้นหาคาว่า วิธีถอนเงินบิดครับวิธีดูกราฟนะครับวิธีสมัครวิธีอะไรต่างๆครับซึ่งคีย์เวิร์ดพวกนี้เนี่ยเอาไปทําอะไรอันนี้เนี่ยถ้าใครอยากจะได้นะครับเดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์ดาวน์โหลดเอาไว้ใต้วิดีโอนะครับก็ดาวน์โหลดไปใช้กันส่วนวิธีใช้ใช้ยังไงนะครับเราก็ดูสิครับว่าที่มันมีเนี่ยคีย์เวิร์ดเนี่ยนะครับมันต้องการคําตอบเราก็เพียงแต่ว่านําเสนอคําตอบผ่านทางช่องทางไหนบ้างนะครับหนึ่งครับทิกต็อ ที่ผมได้ยอดผู้ติดตามเนี่ย4,000กว่าคนเนี่ยครับเพราะผมใช้ Tik t o อกครับผมทา Tik t o อกสอนสอนการใช้งานสอนอะไรต่างๆนะครับสอนเล่นกราฟนะครับซึ่งมันไปแก้ปัญหาเนี่ยวิธีดูกราฟบิดครับมันไปแก้ปัญหาให้กับคนที่เขาพิมพ์คําถามแล้วก็นะครับคนที่เขาพิมพ์คําถามพวกนี้เนี่ยบางทีเนี่ยเขาก็อยู่ใน Tik t o อกผมก็ให้ทําวิดีโอแล้วก็ให้คนมาเห็นนะครับเสร็จแล้วเนี่ยนะครับคนก็คลิกลิงก์นะครับ ผ่านลิงก์ตรงนี้ตรงไบโอผมเนี่ยนะครับแล้วเขาก็ไปสมัครนี่นะครับผมก็จะใส่ลิงก์ตรงนี้ไว้เขาก็ไปสมัครบิดครับอันนี้ที่แรกที่ที่2เนี่ยก็คือท YouTube ครับเราเอาคีย์เวิร์ดพวกนี้เนี่ยนะครับเอามาทําเป็น SEO นะครับให้คนค้นหามาเจอวิดีโอของเราดูอย่างคนที่อยู่อันดับหนึ่งสิครับเก้าแสนสี่วิวลองคิดดูสิครับว่าคนคนนี้เนี่ยเขาจะได้คนสมัครปิดครับเนี่ยนะครับกี่คนผมคิดว่าน่าจะได้หลายหมื่นเลยนะครับแล้วเนี่ยก็เป็นพาสซีฟเป c นคำให้เขาแล้วสิ่งที่เราจะทำเนี่ยก็คือเราจะสู้คนพวกนีีี้้้้ไไดดมยรรรเเาาากกก็ใชววิธ่ ทําผ่านมือถือทําผ่านปีล่าสุดนะครับถ้าเป็นปี2023เราก็อัปเดตปี2023เราบอกวิธีการเทรดเราบอกเทคนิคการเทรดต่างๆโน่นนี่นั่นนะครับเราทําวิดีโอออกมานะครับเนี่ยแล้วเราก็ใส่ลิงก์เอาไว้ใต้วิดีโอนะครับเนี่ยสมมติผมคลิกเข้าไปแบบนี้นะครับแล้วจะสังเกตนะครับด้านล่างนะครับเขาก็จะใส่ลิงก์เนี่ยเห็นไหมครับลิงก์สมัครบิทคัพเห็นไหมครับเนี่ยวิธีการก็มีแค่นี้เองครับเราวิเคราะห์คีย์เวิร์ดนะครับเราเอาไปลงในติ๊ก เราทําวิดีโอขึ้นมาใน t i k t o k เราทําวิดีโอใน u t u b e นะครับแล้วก็แปะลิงก์นะครับสุดท้ายเนี่ยเราก็ทําบล็อกขึ้นมานะครับอ่าผมทําบล็อกขึ้นมานะครับแล้วผมก็เขียนรายละเอียดต่างๆวิธีการสมัครนะครับแล้วก็ใช้คีย์เวิร์ดแล้วก็ทําหาแบ็กลิงก์นะครับให้คนเนี่ยมาเจอเว็บไซต์ของเราอยู่ใน Google นะครับไม่ยากใช่ไหมครับแล้วในโลกของตัวพวกเทรดคริปโตเนี่ยนะครับมันมีคีย์เวิร์ดอีกมากมายนะครับเพราะว่าอย่างเช่นนะครับวิธีการเทรดเหรียญเหรียญเนี่ยมันก็มีตั้งเยอะแยะครรรเเาาากก็็ใใช้้้หวมมมูสุ ถ้าเราไม่รู้อะไรเลยทํำยังไงนะครับเราอ่ะก็ไปอ่านเนี่ยไปอ่านวิธีการซื้อเหรียญนะครับมีอะไรบ้างนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเราก็เอาสิ่งที่เราเข้าใจเนี่ยนะครับมาทําเป็นวิดีโอในสไตล์ของเราเราก็ปรับแต่ง seo นะครับให้มันมีคนค้นหาเจอนะครับแค่นี้เองครับฟังดูง่ายไหมครับแต่เวลาทําจริงเนี่ยนะครับแนะนําว่าเริ่มต้นที่ tiktok ก่อนนะครับ tiktok เนี่ยนะครับผมลองทําดูแล้วเนี่ยง่ายดีเพราะว่าอะไรเพราะว่า tiktok เนี่ยจะชอบ เอาคลิปที่คนชอบดูไปเด้งให้กับคนที่เขาสนใจเรื่องนั้นอยู่น,นะครับก็เข้าไปดูในทิกตอกผมก็ได้ครับแล้วก็ลองดูไอเดียก็ได้ครับแล้วก็ลองทําตามเสร็จแ,แล้วเนี่ยพอเพื่อนสมัครผ่านาลิงก์ของเรานะครับเราก็จะได้เนี่ยรายได้ถ้าใครที่ไม่สะดวกในการทําพวกทิกตอกยูทูบหรือเว็บเนี่ยนะครับก็ใช้ Facebook ส่วนตัวก็ได้ครับแนะนําคนที่อยู่ใน Facebook ส่วนตัวเราก็ได้นะครับหรือว่าเพื่อนเราในไลน์นะครับได้หมดเลยแล้วเราก็จะได้รายได้แบบพาสซีฟเป็นค้ำนั่นเองนะครับ